ก็สวัสดีเพื่อนพี่จากในกลุ่ม Facebook นะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวดีนะครับสำหรับสายซนนะครับหรือสายที่ชอบเล่นคัสตอมรอมต่างๆนะครับใน Telegram Group ของ Poco X 3 Pro เนี่ยนะครับมีการอัปเดต TWRP นะครับหรือว่าไฟล์ Custom Recovery นะครับซึ่งจะเป็นเวอร์ชัน 3.6.2 นะครับ Android 12นะครับก็คือจะรองรับ Android 12นะครับแต่จริงๆฟีเจอร์ไฮไลท์เนี่ยนะครับก็ให้เรามาดูที่เชงหลอกนะครับตรงนี้นะครับก็เขาได้ทำการบัมนะครับหรือทำการอัพสตรีมซอร์สโค้ดในการคอมไพล์ตัวของ TWRP เนี่ยเป็นเวอร์ชัน 3.6.2 นะครับ Android 12นะครับแต่ว่าฟีเจอร์ไฮไลท์จริงๆเนี่ยสังเกตนะครับ Android 12 Encryption is now fully support นะครับอันนี้คือเป็นฟีเจอร์ไฮไลท์เลยนะครับก็คือมันรองรับการเข้ารหัส Android 12นะครับโดยปกตินะครับ TWRP ตัวก่อนๆเนี่ยนะครับถ้าเป็น Android 12เนี่ยนะครับเวลาเราบูตเข้าตัวของ TWRP เนี่ยนะครับมันจะมองไม่เห็นไฟล์ในเครื่องนะครับไม่ว่าเราจะโหลดไฟล์ ROM ไฟล์ Kernel นะครับหรือไฟล์ mod ต่างๆเนี่ยนะครับไปไว้ในความจำเครื่องเนี่ยนะครับเวลาเราบูตเข้าตัวของ TWRP เนี่ยมันมองไม่เห็นไฟล์ในเครื่องนะครับก็คือเราจำเป็นที่จะต้องใช้ USB OTG Micro SD Card นะครับหรือว่าใช้คอมในการไซโหลดไฟล์เข้าไปนะครับเพราะว่ามือถือเนี่ยมองไม่เห็นไฟล์ในเครื่องนะครับในโหมดของ TWRP ตัวก่อนๆนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับมันรองรับแล้วนะครับรองรับการเข้ารหัสของ Android 12นะครับตรงโน้ตเนี่ยเขาบอกว่า support MIUI นะครับ and AOSP นะครับโอเคก็ถือว่าเฟียวเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดสอบไฟล์นี้นะครับผมจะท้าวความก่อนนะครับในเรื่องของการ encryption decryption ของมือถือ Android นะครับถ้าใครแบบมีความรู้แน่นอยู่แล้วก็ข้ามไปก่อนนะครับข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการแฟชนะครับแล้วก็ทดสอบการใช้งานเลยว่ามันรองรับจริงหรือเปล่าจริงไม่จริงยังไงนะครับในการที่เขาทำการอัปเดตไฟล์มานะครับก็คือการในเรื่องของการ encryption Android 12เนี่ยคือโดยปกติแล้วเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นมือถือค่ายไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น Xiaomi นะครับ OnePlus หรือ Oppo Vivo หรืออะไรก็แล้วแต่ Realme อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทุกๆครั้งที่มือถือมันเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยเราบูทมือถือขึ้นมาเนี่ยนะครับมือถือเนี่ยเราจะถูกเข้ารหัสนะครับคือมันจะบังคับเข้ารหัสทุกเครื่องเลยนะครับเป็นนโยบายความปลอดภัยของ Android นะครับเขาเรียกว่าการ force encryption นะครับก็คือการ force encryptionนะครับทีเนี้ยเวลาเราโดยปกติเนี่ยเวลาเราบูตเข้าตัวของ TWRP เนี่ยนะครับถ้ามันไม่รองรับ encryption เนี่ยนะครับก็คือว่าสมมติว่ามันไม่รองรับ encryption ใช่ไหมมันจะมองไม่เห็นไฟล์เพราะว่ามันไม่รู้จักไฟล์นะครับเพราะว่าไฟล์เนี่ยทุกครั้งที่เราบูตมือถือขึ้นมาไม่ว่าจะบูตเข้าตัวของ TWRP หรือบูตเปิดเครื่องเนี่ยนะครับมันจะถูกเข้ารหัสทีเนี้ยพอไฟล์มันถูกเข้ารหัสใช่ไหมครับเราบูตเข้า TWRP แต่ TWRP เนี่ยมันไม่รองรับการเข้ารหัสคือมันคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกับไฟล์ไม่รู้เรื่องมันก็เลยดีเทคไฟล์ออกไปมันจะเลยดีเทคไฟล์ออกไปทำให้เรามองไม่เห็นไฟล์นะครับแต่ตัวเนี้ยถ้ามันรองรับใช่ไหมสมมติว่าเราแบบมันรองรับตัวของ encryption เนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องมันก็เลยเจอไฟล์ถ้าสมมติว่าเราตั้งรหัสหน้าจอใช่ไหมปกติผมไปตั้งรหัสหน้าจอใช่ไหมครับแบบเนี้ยมันก็จะดีเทคตัวเข้ารหัสขึ้นมาแล้วมาให้เราใส่รหัสนะครับตอนเข้า TWRP นะครับพอเราใส่รหัสปุ๊บมันก็จะเห็นไฟล์แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้ตั้งรหัสหน้าจอแบบนี้มันก็จะเจอไฟล์เลยถ้ามันรองรับนะเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงนะครับโอเคก็เดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้วิดีโอนะครับเพราะว่าเขาแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ก็คือลิงก์นี้นะครับแต่ผมจะยังไม่เปิดนะเพราะว่าผมทำการดาวน์โหลดมาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบูตเข้าตัวของ TWRP ตัวเดิมเลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆดูเลยว่ามันมองไม่เห็นไฟล์แล้วก็แฟตตัวใหม่เข้าไปแล้วเรามาดูว่ามันจะมองเห็นไฟล์หรือเปล่านะครับตอนเนี้ยมือถือผมเนี่ยนะครับใส่รหัสหน้าจอเอาไว้เพราะว่าเมื่อกี้ผมลายนิ้วมืออาจจะอ่านข้อมูลไปนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นรหัสเอาเป็นนิ้วนี้นะผมไม่ได้ใส่รหัสนะเอ้ยไม่ได้สแกนลายนิ้วมือนิ้วนี้นะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะให้ใส่รหัสนะโอเคเดี๋ยวเราลองบูตเข้าตัวของ TWRP แล้วแฟตตัวใหม่เข้าไปนะครับรีบูตนะครับจังหวะที่หน้าจอดับลงไปเนี่ยนะครับให้เรากดปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้มันจะรีบูตเข้าตัวของ Recovery Mode นะครับผมจะอาจจะไม่ได้แฟตแบบผ่านคอมหรือแฟตครั้งแรกให้เพื่อนดูนะครับก็คือผมจะแฟตจากRecovery ตัวเดิมนะครับถ้าแฟตครั้งแรกเนี่ยก็ลองศึกษาดูนะครับไม่น่ายากอะไรเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ Install นะปกติเราจะแฟตไฟล์ก็เข้าไปที่ Install สังเกตนะครับมันจะไม่เจอไฟล์ในเครื่องเลยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับมันจะไม่มีโฟลเดอร์ดาวน์โหลดโฟลเดอร์อะไรต่างๆไม่มีเลยนะครับเมื่อเราทำการย้อนกลับไปโฟลเดอร์ก่อนหน้ามันก็จะเป็น root directory นะครับเป็น root directoryซึ่งไม่มีอะไรเลยนะครับลองเข้าไปที่ SD card นะครับมันก็จะเป็นโฟลเดอร์ว่างๆเปล่านะครับเพราะปกติ SD card มันก็คือ
internal storage ของมือถือเราทีนี้ผมจะทำการแฟลช recovery ตัวใหม่เข้าไป TWRP เวอร์ชันใหม่เข้าไปนะครับซึ่งไฟล์เนี่ยจะอยู่ใน SD card ของผมนะครับวิธีการนะครับก็คือถ้าใครไม่มี SD card ใช่ไหมก็ต่อ USB 3G ตรงนี้นะนะตรงสายชาร์จตรงนี้นะครับเป็นแฟลชไดรฟ์นะครับหรือถ้าไม่มีก็อาจจะต้องใช้ถ้าไม่มีผมไม่แน่ใจว่ามันไซด์โหลดได้ไหมนะถ้าเป็น image file แต่ถ้าเป็น zip file นะมันไซด์โหลดได้นะครับวิธีการไซด์โหลดก็เข้าไปที่ advanced แล้วก็ adb ไซด์โหลดนะครับติ๊ก2ช่องนี้นะครับพวกไฟล์ cat แล้วก็สไลด์ด้านล่างนะครับซึ่งผมเคยสาธิตไปแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแฟลชโดยไปเอาไฟล์มาจาก SD card นะครับก็คือ select storage ด้านล่างนะครับ select storage ด้านล่างแต่ไปที่ micro SD card ครับแล้วก็คลิกโอเคไปหาไฟล์ที่เราทำการดาวน์โหลดมาผมหาไฟล์ไว้ที่ดาวน์โหลดไฟล์ไว้ที่ Poco X3 Pro นะครับเนี่ยมันจะเจอแต่ไฟล์ zip นะครับจะเจอแต่ไฟล์ zip วิธีการนะถ้าใช้ TWRP แล้วต้องการหาไฟล์ image นะครับตอนนี้มันจะเจอแต่ไฟล์ zipถ้าเป็น OFOX อ่ะมันจะขึ้นมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะไฟล์นามสกุลอะไรนะครับแต่ถ้าเป็น TWRP มันจะขึ้นมาแต่ไฟล์ zip วิธีการหาไฟล์ image นะสังเกตล่างขวาครับมันจะเขียนว่า install image นะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆ เห็นหรือเปล่า install image นะกดไปที่ install image มันจะเจอไฟล์ image ทั้งหมดที่เราดาวน์โหลดมาในโฟลเดอร์นี้ก็คือสังเกตไฟล์นะถ้าเป็นไฟล์ข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัวเก่านะครับเวอร์ชันเก่าที่เราเคยใช้งานกันซึ่งเป็นตัว official เลยนะครับส่วนตัวข้างบนเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ผมทำการดาวน์โหลดมาที่ให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้นะครับซึ่งจะเป็นตัว unofficial 3.6.2 นะครับซึ่งเวอร์ชันเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยเขาทำการแก้ไขในเรื่องของ encryption นะครับที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแฟตยังไงก็แตะไปที่ไฟล์ครับมันจะมีให้เลือก partition นะครับเลือก partition ว่าเราจะยิง partition ไปที่ไหนซึ่ง TWRP มันอยู่ partition recovery ครับrecovery นะครับแต่ไปวันนี้เราสไลด์ด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะอ่านไฟล์ในเครื่องได้ไหมนะครับในเรื่องของการ encryption นะโอเคมันขึ้นเมาส์ข้อมูลไม่ได้สีแดงไม่ต้องสนใจนะครับโอเคตอนนี้มันเขียนว่า image flat complete นะครับตรงนี้แปลว่ามันแฟลตผ่านละด้านบนก็ขึ้น success นะครับทีนี้ผมจะทำการกด back ก่อนนะครับย้อนกลับกดปุ่มโฮมออกไปเราไปที่รีบูทครับแล้วก็ไปที่ recovery สังเกตนะครับก่อนหน้านี้ผมให้ดูว่ามือถือผมเนี่ยนะครับมีรหัสหน้าจออยู่คอยดูว่ามันจะขึ้นแบบไหนบ้างนะครับตอนนี้บูทเข้ามาแล้วนะครับสังเกตนะครับมันจะให้เราใส่รหัสหน้าจอของเรานะครับแปลว่ามันรองรับ encryption Android 12นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราใส่รหัสหน้าจอไปแล้วเนี่ยมันจะถูกต้องหรือเปล่านะครับมันจะถอดรหัสได้จริงไหมหรืออะไรเงี้ยนะครับโอเคผมจะให้ขออภัยนะครับผมจะใส่รหัสหน้าจอมือถือผมสักครู่นะครับจำรหัสหน้าจอตัวเองไม่ได้โอเครู้สึกว่าจะใส่รหัสหน้าจอผิดหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแปลงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะจำรหัสหน้าจอไม่ได้วะโอเคตอนนี้ผมใส่รหัสหน้าจอถูกละสับสนนิดนึงนะครับรหัสหน้าจอนะครับขึ้นแบบนี้แปลว่าผ่านนะครับรองรับ encryption เข้าไปที่ storeสังเกตนะครับมันจะมีโฟลเดอร์ดาวน์โหลดโฟลเดอร์มูวี่ที่เราคุ้นเคยกันดีเวลาเราเข้าไปที่ partition ปกติเวลาเข้า internal storage ปกตินะครับก็จะมีโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับมูวี่นะครับพิกเจอร์อะไรต่างๆนะครับพอเข้าไปที่ดาวน์โหลดมันจะดาวน์โหลดมันก็จะมีไฟล์ที่เราได้ทำการดาวน์โหลดมาอันนี้ก็จะเป็นโมดูลเป็นโมดูลนะครับเป็นไฟล์รูทที่ผมได้ทำการดาวน์โหลดมานี่ก็เป็น Telegram นะครับแปลว่ามันอ่านไฟล์ในเครื่องได้นะครับ TWRP ตัวใหม่นะครับเฟี้ยวเลยนะครับอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับสายซนนะซึ่งหลายๆรุ่นเขาก็ทำออกมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่ Poco X3 Pro นะหลายๆรุ่นเขาทำออกมาแล้ว TWRP ที่สามารถอ่านไฟล์ในเครื่อง Android 12ได้นะครับผมขอย้ำพูดเท่าความนิดนึงนะครับในเรื่องของการ encryption เนาะสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับผมอธิบายไปก่อนหน้าละแต่ว่าขอพูดอีกครั้งนึงนะครับก็คือว่าทุกๆครั้งที่มือถือเราบูทขึ้นมานะครับมือถือละมันจะถูกบังคับเข้ารหัสนะครับถ้า
TTBRP ไม่รองรับการเข้ารหัสนะครับมันจะทำการดึงไฟล์ออกไปแล้วเราจะมองไม่เห็นไฟล์ในเครื่องนะครับมันก็เลยแบบเป็นปัญหาที่ยังไม่ถูกแก้ไขซึ่งณวันนี้ถูกแก้ไขแล้วนะครับเพราะว่าทางซอร์สโค้ดของ TWRP เขาปล่อยโค้ดออกมานะครับแล้วก็ถ้าสมมติมันรองรับมันก็จะดึงข้อมูลมาแล้วก็เข้ารหัสหรือไม่เข้ารหัสหรือติดรหัสหน้าจอหรือไม่ติดยังไงเนี่ยก็ดูอีกทีถ้าติดรหัสหน้าจอมันก็ให้เราใส่รหัสหน้าจอปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ใส่ไปถ้าไม่ติดรหัสหน้าจอใช่ไหมเราไม่ได้ใส่รหัสหน้าจอมันก็เข้าถึงไฟล์ได้เลยนะครับ install ไปเนี่ยกด install ไปเนี่ยมันก็จะเจอไฟล์เลยนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดของ Poco X3 Pro ที่ผมทำการทดสอบจะอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ